สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เราก็มาเรียนภาษาอังกฤษต่อกันเลยนะครับเป็นคลิปที่12ประโยคคำถามที่ใช้บ่อยๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปกันเลยครับต่อไปข้อ280นะครับครูอยากให้ท่องกฎแกรมมานะครับภาษาอังกฤษหลักการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง 100% นะครับท่องตามเลยนะครับ3รอบมี to ไม่มี ing เห็นนะครับตรงนี้ to นะครับ ing ing อ่านว่า ing เอาใหม่ครับมี to ไม่มี ing มี ing ไม่มี to 3รอบครับมี to ไม่มี ing มี ing ไม่มี to มี to ไม่มี ing มี ing ไม่มี to นะครับ ing นี่นะครับอ่านว่า ing นะครับ ing นะครับมาดูนะครับมาเรียนการใช้จะได้เข้าใจนะครับว่ามี to เห็นนะครับมี to นะครับไม่มี ing ข้างหลังสวิมนะครับไม่มี ing นะครับถ้ามี ing ถ้ามี ing ไปใส่ปุ๊บผิดทันทีเลยนะครับพร้อมนะครับคุณชอบว่ายน้ำไหมพูดว่า Do you like to swim? Do you like to swim? Do you like to swim? นะครับตอบ yes ครับ Yes I like to swim Yes I like to swim Yes I like to swim ถ้าตอบ no เอา don't say No I don't like to swim No I don't like to swim No I don't like to swim นะครับเข้าสู่แล้วนะครับมี to ไม่มี ing ฮะ ing จะอยู่หลังสวิมไม่ได้นะครับเพราะมี to อยู่นี่เป็นกฎเหล็กของฝรั่งเลยนะครับมี to ห้ามมี ing เลยครับถ้าเป็นกากบาทผิดเลยนะครับมี to ข้างหน้าคำกริยาห้ามมี ing นะครับต่อไปไปดูคำว่ามี ing ข้อต่อไปนะครับมี ing ห้ามมี to มี ing ไม่มี to นะครับจะเอา to มาพูดใส่ไม่ได้นะครับผิดทันทีเลยนะครับมาพูดนะครับคุณชอบการว่ายน้ำไหมฉะนั้น ing ตัวนี้แปลว่าการนะครับแปลว่าการเนี่ยครับ ing นะฮะอ่านว่า ing แปลว่าการนะครับ ing ตัวนี้แปลว่าการนะครับหลายคนจะบอกว่าแปลว่ากำลังไม่ใช่นะครับถ้ากำลังมันจะมี is am are แต่มองตั้งแต่หัวประโยคจนถึงท้ายประโยคแล้วไม่มี is am are มันจะแปลว่ากำลังไม่ได้นะครับถ้ามีกำลังมันจะต้องเกิดมาเพื่อ is am are เท่านั้นมาถึงแปลว่ากำลังได้นะครับเห็นไหมครูพามองตั้งแต่หัวประโยคจนถึงท้ายประโยคแล้วนะครับไม่มี is am are มันเลยแปลว่าการครับถูกเป็นจากเป็นคำกริยากลายเป็นคำนามทันทีเลยนะครับแปลว่าการว่ายน้ำนะครับคุณชอบการว่ายน้ำไหมพูดว่า do you like swimming do you like swimmingDo you like swimming? นะครับอันนี้พวกฝรั่งเขาจะใช้แค่เพียง 1% เท่านั้นเองนะครับคนไทยเลยไม่คุ้นกับประโยคแบบนี้นะครับคนไทยจะคุ้นกับประโยคข้างบนสุดเลย 99% นะครับจะคุ้นกับประโยคนี้ที่ครูเขียนให้ว่า 99% เนี่ยเนี่ยเป็นประโยคที่สละสลวยท็อปฮิตเลยนะครับตรงนี้ตอนนี้เรารู้แล้วว่าเฮ้ย hey, เดี๋ยวไม่มี to เดี๋ยวมี to เดี๋ยวไม่มี to มันเป็นยังไงกันแน่ก็นี่แหละครับกฎเหล็กไปท่องไว้เลยครับกฎเหล็กนะครับใครท่องได้ก็สอบแกรมมาโทอีกโทเฟลได้ในโรงเรียนนะครับต่อไปมาดูฝึกอีกครั้งหนึ่งครับข้อ281คุณชอบการว่ายน้ำไหมพูดว่า Do you like swimming?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  Yes, I like swimming. Yes.I like swimming. Yes, I like swimming. นะฮะถ้าตอบ no เอาโดนใส่ครับตรงนี้ No, I don't like swimming. No, I don't like swimming. No, I don't like swimming. โอเคเห็นไหมครับเข้าสูตรเลยมีที่มาที่ไปพิสูจน์ได้เรามาท่องกดกัน3ครั้งอีกครั้งหนึ่งครับมี to ไม่มี ing มี ing ไม่มี to
มี to ไม่มี ing มี ing ไม่มี to มี to ไม่มี ing มี ing ไม่มี to มี to ไม่มี ing มี ing ไม่มี to จำได้แล้วนะครับก่อนขึ้นหน้าต่อไปฝึกอันแรกก่อนครับพูดพร้อมกันคุณชอบว่ายน้ำไหม Do you like to swim? Do you like to swim? Yes, I like to swim. Yes, I like to swim. นะครับเราจะได้ยินอันนี้เยอะที่สุดเลยนะฮะนี่ฝรั่งชอบพูดนะครับต่อไปข้อต่อไปจะได้ยินแค่ 1% นะครับเพราะฝรั่งเขาจะทดสอบภาษาอังกฤษแล้วว่าเราจะเข้าใจไหมเราไม่ใส่ to ให้เขาจะพูดปุ๊บเราจะงงทันทีเดี๋ยวมี to เดี๋ยวไม่มี to เริ่มสับสนแล้วนะครับทีนี้เราไม่สับสนแล้วเรารู้เท่าทันมันเราเห็นเหมือนที่ฝรั่งเห็นแล้วเราถอยออกมาเป็นยักษ์ตัวใหญ่ทำเป็นตัวใหญ่เลยแล้วก็มองลงไปมันตัวเล็กๆเองนะครับมันเป็นอย่างนี้เองเหรอฉันรู้จักเธอแล้วมี to ไม่มี ing มันเป็นอย่างนี้นี่เองมี ing ไม่มี to นะครับเอาข้อ281ฝึกพูดเลยครับคุณชอบการว่ายน้ำไหมDo you like swimming? Do you like swimming? Do you like swimming? Yes, I like swimming. Yes, I like swimming. No, I don't like swimming. No, I don't like swimming. นะครับโอเคอันนี้ก็เวลาก็ถามถ้ามี to มาแล้วก็ to ไปใส่ to ไปถ้าเขาไม่มี to มาแล้วก็ไม่ต้องมี to ไปนะครับเพราะการตอบทุกครั้งก็ตอบมาจากประโยคคำถามอยู่แล้วนะครับเราฝึกแค่นี้เองมองให้เห็นนะครับว่ามองให้เห็น to กับ ing ให้ได้นะครับเราต้องแยกมันให้ออกเห็นเหมือนฝรั่งเห็นนะครับบ้างๆไปฝึกท่องนะนักเรียนนะมี to ไม่มี ing มี ing ไม่มี to จำไว้ to กับ ing ไม่ถูกกัน to กับ ing ไม่ถูกกันนะครับเสือ2ตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้มี to ไม่มี ing มี ing ไม่มี to จำไว้นะครับเสือ2ตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้นะครับไปข้อต่อไปเลยครับไปฝึกจะได้เก่งๆนะครับต่อไปข้อ282คุณชอบทำอาหารไหมพูดว่า Do you like to cook? Do you like to cook? จะพูดคุกหรือคึกก็ได้นะฮะคึกมันคึกคักเนี่ยนะครับถูกหมดเลยครับถูกทั้ง2แบบแล้วแต่นักเรียนถนัดนะครับDo you like to cook? Do you like to cook? ได้ครับเห็นไหมครับมี to ไม่มี ing เห็นไหมครับเข้าสูตรแล้วนะครับเหมือนเดิมไม่มี ing ข้างหลังคุกนะครับตอบ yes เลยครับ Yes I like to cook Yes I like to cook No I don't like to cook No I don't like to cook นะครับต่อไปข้อ283นะครับมี ing ไม่มี to มาดูว่าจริงไหมมี ing ไม่มี to นะครับถามครับถามเลยคุณชอบการทำอาหารไหม ing แปลว่าการนะครับคุณชอบการทำอาหารไหมพูดว่า Do you like cooking? Do you like cooking? Do you like cooking? Yes I likeCooking. Yes, I like cooking. No, I don't like cooking. No, I don't like cooking. No, I don't like cooking. ครับต่อไปครับต่อไปข้อ284คุณชอบทำงานที่นี่ไหมนะครับมี to ไม่มี ingพร้อมนะครับคุณชอบทำงานที่นี่ไหม Do you like to work here? Do you like to work here? Do you like to work here? Yes, I like to work here. Yes, I like to work here. No, I don't like to work here. No, I don't like to work here.ต่อไปข้อ285มี ing ไม่มี to นะครับมี ing ไม่มี to เสือ2ตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้นะครับพร้อมนะครับคุณชอบการทำงานที่นี่ไหม
Do you like working here? Do you like working here? Do you like working here? Yes, I like working here. Yes, I like working here. No, I don't like working here. No, I don't like working here. No, I don't like working here. เริ่มจะเข้าใจแล้วนะครับไปข้อต่อไปครับต่อไปข้อ286นะครับมี to ไม่มี ing มี to ไม่มี ing พร้อมนะครับคุณชอบนอนไหมคุณชอบนอนไหมเป็นคนที่ชอบนอนหรือเปล่านะครับอย่างเพื่อนครูโจเนี่ยนะครับมีคนหนึ่งชอบนอนนะฮะวันละ10ชั่วโมงเลยครับไม่ต้องกินอะไรก็ได้ครับชอบนอนนะครับคนเนี้ยโอเคคนเราก็ชอบต่างๆกันไปนะครับโอเคอีกคนนึงก็สายกินครับชอบกินจะเป็นสายกินที่นู่นที่นี่ต่างๆนะครับเพื่อนครูโจนะครับโอเคคุณชอบนอนไหมชอบนอนหรือเปล่านะครับพูดว่า Do you like to sleep? Do you like to sleep? Do you like to sleep? Yes, I like to sleep. Yes, I like to sleep.No, I don't like to sleep. No, I don't like to sleep. นะครับต่อไปมี ing ไม่มี to นะครับมี ing ไม่มี to นะครับเห็นไหมมีที่มาที่ไปพิสูจน์ได้นะครับฝึกพูดเลยครับคุณชอบการนอนไหมถูกเป็นคำนามทันทีนะครับความเมื่อกี้ข้างบนนะเป็นคำกริยานะครับเปลี่ยนคำกริยานี้เป็นคำกริยาตัวไหนก็ได้นะครับถอดเข้าถอดออกนะครับต่อไปก็ถ้าเติมอิ่งตรงนี้ปุ๊บแปลว่าเป็นคำนามนะครับแปลว่าการเพราะไม่มี to นะครับมีอิ่งห้ามมี to พร้อมนะครับคุณชอบการนอนไหม Do you like sleeping? Do you like sleeping? Do you like sleeping? Do you like sleepingได้หมดครับจะปิ้งหรือพิ้งก็ได้ฮะเป็นพอพานก็ได้ครับ You like sleeping? ถูกหมดครับ Yes, I like sleeping. Yes, I like sleeping. Yes, I like sleeping. No, no อยู่ตรงนี้นะครับ No, I don't like sleeping. No, I don't like sleeping. นะครับจะพูดแบบที่1หรือแบบที่2ก็ได้ถูกหมดเลยนะครับแต่พวกเราจะได้ยินกันซะส่วนมากเป็นแบบที่1 99% ตลอดเวลามันจะมี to ตลอดเวลานะครับเวลาไปทำข้อสอบเนี่ยก็พากันทำข้อสอบไม่ได้กันเพราะยึดติดแต่คำว่า to พอข้อสอบมันหลอกเราเป็น ing ปึ๊บไปใส่ to เฉยทุกตัวใส่ to หมดเลยไม่ได้นะครับต้องเป็นว่างๆต้องไปท่องไว้ว่ามี to ห้ามมี ing มี ing ไม่มี to นะครับจำไว้เสือ2ตัวตรงนี้อยู่ท่าเดียวกันไม่ได้นะครับตรงนี้เห็นไหมครับโอเค Do you like sleeping? Yes, I like sleeping. No, I don't like sleeping. อันนี้ 1% ไม่ค่อยได้ยินนะครับก็ฝึกไว้นะครับจะได้เข้ามาฝึกบ่อยๆในคลิปนี้จะได้จำได้นะครับข้อต่อไปเลยครับต่อไปข้อ288ครับมี to ไม่มี ing นะฮะไม่มี ing ข้างหลังตรงนี้นะครับคุณชอบสูบบุหรี่ไหมพูดว่า Do you like to smoke? Do you like to smoke? Do you like to smoke? Yes, I like to smoke. Yes, I like to smoke. No, I don't like to smoke. No, I don't like to smoke. No.I don't like to smoke นะครับต่อไปข้อ289มี ing นะครับตรงนี้นะครับ ing ตรงนี้นะครับไม่มี to มี ing ไม่มี to มี ing ไม่มี to คุณชอบการสูบบุหรี่ไหมแปลว่าการแล้วนะครับแปลว่าการแล้วคุณชอบการสูบบุหรี่ไหม Do you like smoking?
Do you like smoking? Do you like smoking? Yes. I like smoking. Yes. I like smoking. Yes. I like smoking. No. I don't like smoking. No. I don't like smoking. No. I don't like smoking. ไปข้อต่อไปเลยครับต่อไปข้อ290คุณชอบไปเดินเล่นไหมคุณชอบไปเดินเล่นไหมนะครับมี to ไม่มี ing นะครับตรงนี้นะครับพร้อมนะครับ Do you like to go for a walk? Do you like to go for a walk? Do you like to go for a walk? Yes, I like to go for a walk. Yes, I like to go for a walk. No, I don't like to go for a walk. No.I don't like to go for a walk. No, I don't like to go for a walk. ต่อไปข้อ291มีอิงเห็นนะครับมีอิงไม่มี to มีอิงไม่มี to พร้อมนะครับคุณชอบการไปเดินเล่นไหมคุณชอบการไปเดินเล่นไหม Do you like going for a walk?Do you like going for a walk? Do you like going for a walk? Yes, I like going for a walk. Yes, I like going for a walk. No, I don't like going for a walk. No, I don't like going for a walk. No, I don't like going for a walk.ข้อต่อไปครับข้อต่อไป292คุณชอบดื่มเหล้าไหมนะครับคุณชอบดื่มเหล้าไหมมี to ไม่มี ing พร้อมนะครับ Do you like to drink alcohol? Do you like to drink alcohol? Do you like to drink alcohol? Yes, I like to drink alcoholYes, I like to drink alcohol. No, I don't like to drink alcohol. No, I don't like to drink alcohol. ดีมากครับไปข้อ293นะครับมีอิงไม่มี to มีอิงไม่มี to พร้อมนะครับคุณชอบการดื่มแอลกอฮอล์ไหมแปลว่าการนะครับคุณชอบการดื่มแอลกอฮอล์ไหม Do you like drinking alcohol? Do you like drinking alcohol? Do you like drinking alcohol? นะฮะจะกิ้งหรือคิงก็ได้นะฮะกอไก่หรือคอตเคคอควายก็ได้นะครับได้สองแบบนะครับDo you like drinking alcoholDo you like drinking alcohol? Yes. I like drinking alcohol. Yes. I like drinking alcohol. No. I don't like drinking alcohol. No. I don't like drinking alcohol. No. I don't like drinking alcohol. ต่อไปครับต่อไปข้อ294มี to ไม่มี ing มี to ไม่มี ing พร้อมนะครับคุณชอบซื้อของไหมพูดว่า Do you like to shop? Do you like to shop? Do you like to shop? นะครับตัว sh ตรงนี้นะครับทุกคำในภาษาอังกฤษถ้าเห็นต้องทำปากจู๋เสียงลมจะเยอะกว่านะครับเสียงลมจะเยอะแล้วก็ยาวที่สุดนะฮะ shop 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 นะฮะเสียงลมจะเยอะที่สุดเลยครับ Do you like to shop? Do you like to shop? Do you like to shop? นะตอบ yes เลยครับ Yes I like to shop Yes
I like to shop. No, I don't like to shop. No, I don't like to shop. No, I don't like to shop. นะครับเห็นในหนังนะครับในหนังก็จะเล่นเสียงนะครับผู้หญิงก็จะ No, I don't like to shop. No, I don't like to shop. นะฮะนะครับในหนังสังเกตไว้ต่อไปครับข้อ295นะครับมีอิงไม่มีทูนะเสือ2ตัวเดียวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้นะครับมีอิงไม่มีทูไม่มีทูข้างหน้าคำนั้นนะครับคำหน้าคำกริยาพร้อมนะครับคุณชอบการช้อปปิ้งไหมอันนั้นอิงตัวนี้แปลว่าการนะครับคุณชอบการช้อปปิ้งไหม Do you like shopping?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  ออกช้อปยาวๆครับ Do you like shopping? Yes, I like shopping. Yes, I like shopping. Yes, I like shopping. No, I don't 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 like shopping.ดีมากครับนักเรียนไปข้อต่อไปเลยครับต่อไปข้อ296มี to ไม่มี ing นะครับหลังคำกริยานั้นห้ามมี ing นะครับเดี๋ยวผิดนะครับมี to ไม่มี ing มี to ไม่มี ing พร้อมนะครับคุณชอบออกกำลังกายไหมDo you like to work out? Work out แปลว่าออกกำลังกายนะครับ Work out นะครับอย่าไปแปลตรงตัวว่าออกไปทำงานข้างนอกอันนี้เป็นสำนวนฝรั่งนะครับสำนวนฝรั่งคุณชอบออกกำลังกายไหม Do you like to work out? 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 นะครับ Work out มีค่าเท่ากับ exercise นะครับเหมือนกับ Do you like to exercise? อย่างเงี้ยนะครับเหมือนกันครับเอาใหม่ครับ Do you like to work out? Do you like to work out? Yes, I like to work out. Yes, I like to work out. Yes, I like to work out. No, I don't like to work out. No, I don't like to work out. นะครับถูกใช้ถึง 99% นะฮะถ้ามี to แบบนี้นะครับถูกใช้ถึง 99% ในการพูดนะครับต่อไปมาดูอันที่ 1% สิครับที่ไม่ได้ค่อยได้ใช้แต่ชอบนำไปออกข้อสอบบ่อยมากนะครับนะครับแล้วฝรั่งบางคนก็ชอบพูดเอา ing มาใส่เพื่อให้พวกเรางงกันเล่นๆนะครับบางคนก็จะใช้คำแบบนี้ใช้คำเจอคำแบบนี้เราก็จะงงอยู่แล้วนะครับนะครับไม่ใช่นะครับแต่นี้เราไม่งงแล้วนะครับต่อไปมี ing ไม่มี to มี ingไม่มี to ข้างหน้านะครับมี ing ไม่มี to ข้างหน้าคำกริยานั้น work เป็นคำกริยานะครับคำกริยาครับมี ing ไม่มี to ข้างหน้าคำกริยาไปดูนะครับคุณชอบการออกกำลังกายไหมการเป็นคำกริเป็นคำถูกเป็นคำนามทันทีครับคุณชอบการออกกำลังกายไหมพูดว่า Do you like working out? Do you likeWorking out? Do you like working out? Do you like working out? Yes, I like working out. Yes, I like working out. No, I don't like working out. No, I don't like working out. No, I don't like working out.No, I don't like working out. ข้อต่อไปครับต่อไปข้อ298 Need to ไม่มี ing ข้างหลังคำกริยานั้นนะครับมี to ไม่มี ing มี to ไม่มี ing นะครับคุณชอบเดินไหม Do you like to walk?Do you like to walk? Do you like to walk?
Do you like to walk? Yes. I like to walk. Yes. I like to walk. Yes. I like to walk. No. I don't like to walk. No. I don't like to walk. ต่อไปก็299มีอิงไม่มีทูมีอิงไม่มีทูมีอิงไม่มีทูคุณชอบการเดินไหม Do you like walking? Do you like walking? Do you like walking? นะฮะออกเป็น king ก็ได้ฮะจะ king หรือ king ก็ได้นะครับ Do you like walking? Do you like walking? Yes. I like walking. Yes. I like walking. No. I don't like walking. No. I don't like walking. นะครับต่อไปครับข้อต่อไปต่อไปข้อ300มี to ไม่มี ing มี to ไม่มี ing นะครับคำไหนก็แล้วแต่ถ้ามี to อยู่ข้างหน้านะครับคำกริยานั้นจะไม่มี ing นะครับไม่มี ing นะครับถ้ามีถือว่าผิดหลักภาษาอังกฤษนะครับมี to ไม่มี ing นะครับคุณชอบวิ่งไหมชอบวิ่งไหมออกกำลังกายก็มีเดินกับวิ่งใช่ไหมครับคุณชอบวิ่งไหม Do you like to run หันลิ้นตรง run นะครับรอเรือตรงตัว r ตัว r ถ้านำหน้าสระ a e i o u ตัว r จะหันลิ้นเพราะว่าสระทั้ง5ตัวมันมาเชียร์อยู่หันลิ้น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 นะครับสระมี a e i o u มันเชียร์ให้ตัว r มันยอมให้ตัว r เป็นหัวหน้ามันบอกหันลิ้นหันลิ้นหันลิ้นเลยนะครับก็เลยต้องหันลิ้นกันตรงนี้นะครับรันนะครับเอาใหม่ครับคุณชอบวิ่งไหมชอบวิ่งไหมก็คือชอบไปวิ่งไหมนั่นเองนะครับ Do you like to run? 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 Yes. I like to run. Yes. I like to run.ถ้าตอบ no แล้วครับ no เอาโดนใส่ครับตรงนี้ I don't like to run no I don't like to run no I don't like to run ต่อไปข้อ301คุณชอบการวิ่งไหมการก็คือ ing ตรงนี้ครับ ing มี ing ไม่มี to มี ingไม่มี to นะครับคำกริยาตรงนี้เมื่อไหร่ปุ๊บนะครับถ้ามี ing ปุ๊บจะไม่เคยมี to อยู่ข้างหน้า ing จะไม่เคยมี to อยู่ข้างหน้าคำกริยานี้นะครับพร้อมนะครับมี ing ไม่มี to คุณชอบการวิ่งไหมชอบการวิ่งไหม Do you like running Do you like running Do you like running YesI like running. Yes, I like running. Yes, I like running. No, I don't like running. No, I don't like running. นะครับข้อต่อไปครับข้อต่อไปข้อ302มี to ไม่มี ingนะครับหลังคำว่า to นี่ไม่มี ing นะครับมี to ไม่มี ing มี to ไม่มี ing นะครับ ing ก็คือ ing จะไม่ใส่ไม่สามารถใส่ตรงนี้ได้นะครับมาดูนะครับคุณชอบการเล่นคุณชอบเล่นฟุตบอลไหมอีกครั้งนึงครับคุณชอบเล่นฟุตบอลไหม Do you like to play football Do you like to play football Do you like to play footballDo you like to play football? Yes. I like to play football. Yes. I like to play football. Yes. I like to play football. No. I don't like
to play football. No, I don't like to play football. No, I don't like to play football. นะครับต่อไปมีอิงไม่มีทูมีอิงไม่มีทูนะครับแต่แปลว่าการนะครับถ้าไม่มีทูแปลว่าการโอเคครับคุณชอบการเล่นฟุตบอลไหม Do you like playing football? Do you like playing football? Do you like playing football? Yes, I like playing football. Yes, I like playing football. No, I don't like playing football. No.I don't like playing football. เห็นไหมครับพวกเราคนไทยจะชาวเอเชียจะได้ยินแค่ประโยคแรกก่อนนะฮะประโยคแรกที่มีตัว to นะครับ Do you like to play football? อย่างเงี้ยจะมีเยอะมากเลยเพราะมันใช้ได้ดีแล้วก็เป็นประโยคที่สละสลวยมากขึ้นนะครับส่วนพวก 1% จะมีฝรั่ง 1% นะครับที่ไม่ใช้ to แต่ใช้ ing นะครับ แต่มาใช้ ing แล้วพูดให้เรางงนะครับว่าอ้าว to หายไปไหนเนี่ยนะครับเพราะเขาก็ขี้เกียจใช้ to นะครับบางคนฝรั่งแบบขี้เกียจใช้ to แบบเล่นรวบคำบ่อยๆนะครับแกมมาเนี่ยนะครับมันก็มีแค่นี้ครับมี to ไม่มี ing มี ing ไม่มี to นะครับเรียนเห็นไหมครับมี to เห็นไหมครับพิสูจน์ได้นะครับมี to ไม่มี ing นะถูกแกมมา 100% เลยครับเอาไปใช้สอบได้เลยนะครับไปใช้พูดได้เลยด้วยนะครับมีอิ่งไม่มีทูเห็นไหมสังเกตว่าประโยคทุกประโยคของครูจะมีแกรมมาสอดแทรกไปเรียบร้อยแล้วเป็นประโยคที่สวยงามนะครับง่ายๆพิสูจน์ง่ายพิสูจน์ได้เลยนะครับโอเคนะสำหรับวันนี้นะครับเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็นักเรียนตัวนี้นะครับคลิปนี้นะครับสำคัญมากฝึกบ่อยๆแล้วนักเรียนจะรู้เท่าทันฝรั่งว่าอ๋อฝรั่งเขาใช้อย่างนี้เองเหรอเราต้องไปแอบฝึกแล้วมี to ไม่มี ing มี ing ไม่มี to มี to ไม่มี ing มี ing ไม่มี to นะฮะถ้าฝึกอย่างนี้บ่อยๆนะฮะพูดสัก10ครั้ง20ครั้งจำแม่นเลยครับสมองจะจำโดยอัตโนมัติ10ครั้ง20ครั้งบางคนคู่หนูฝึก30ครั้งเลยหนูอยากจำเก่งที่สุดดีมากครับแล้วฝึก50ครั้งยิ่งดีเลยครับถ้ายิ่งใครฝึกมากเท่าไหร่แสดงว่าเป็นคนที่รักตัวเองมากๆเท่านั้นนะครับครูก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับให้กำลังใจซึ่งกันและกันเนาะนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับทุกคนขอบคุณครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ